สวัสดีครับสวัสดีครับประเทศไทยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนี่คือจอร์ลิทไทยอินไซต์ไทยแลนด์สวัสดีครับคุณแมวสาวสวัสดีค่ะคุณดนัยค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางสปริงนิวนะคะคุณผู้ฟังทาง FM 98.5 ค่ะเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่1กันยายน2559แล้วค่ะครับวันนี้วันสืบนะคะเสถียรใช่แล้วจำกันได้ใช่ไหมยังจำกันได้ทวงคืนผืนป่าอนุรักษ์ป่าช่วงนี้กระแสมาแรงและขณะเดียวกันวันนี้เป็นวันแห่งความฝันของผู้คนทั้งแผ่นดินอันนั้นแน่นอนมากสำหรับคนไทยๆอย่างเราวันหวยออกถูกต้องค่ะประเด็นเปิดรายการของเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand เช้าวันนี้นั้นนะครับเป็นประเด็นต่อเนื่องจากเมื่อวานสังคมขณะนี้มีคำถามคุณธวัชชัยอนุกูลอดีตเจ้าพนักงานที่ดินพังงาสาขาท้ายเหมืองถูก DSI ควบคุมตัวและในเวลาต่อมาก็ผูกคอตายใช่ค่ะหลังจากนำตัวเข้ามาสภาพการผูกคอสภาพการตายทำให้สังคมมีคำถามเยอะพอสมควรเนี่ยนะครับย้อนความกันนิดหนึ่งคุณธวัชชัยอนุกูลนั้นถูกจับด้วยข้อหาออกเอกสารสิทธิดินโดยมิชอบนับร้อยฉบับรวมมูลค่าที่ดินเป็นหมื่นล้านครอบคลุมไล่ตั้งแต่ภูเก็ตพังงาขึ้นไปจนกระทั่งถึงสงขลาถึงสุราษฎร์สุราษฎร์ประมาณนั้นนะครับและส่วนใหญ่มักเป็นที่ดินทำเลทองก็คือติดทะเลนั่นแหละค่ะที่ดินราคาแพงนะคะบนเนินเขานี่แหละค่ะสวยงามมากนะฮะประวัติก็ถูกไล่ออกจากราชการนะครับแต่ว่าออกจากราชการแล้วก็ยังมีวิบากกรรมมีคดีอีลุงตุงนางเยอะกันไปหมดหนึ่งในหลายๆคดีก็คือที่มาของการที่ DSI ไปคุมตัวคุณธวัชชัยจากบ้านนนทบุรีเมื่อวันที่29สิงหาคมนำตัวมาควบคุมไว้ในห้องควบคุมผู้ต้องหาชั้น6ตึก DSI ถนนแจ้งวัฒนะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ DSI ไปเจอว่าคุณธวัชชัยเนี่ยผูกคอตายตอนตี2ใช่ค่ะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎไปตายสมบูรณ์แบบที่พระมงกุฎตอนตี4ครึ่งเดี๋ยวไม่ใช่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะมงกุฎวัฒนะถนนแจ้งวัฒนะแถวๆ DSI ค่ะไปตายที่นั่นตายโดยสมบูรณ์นะครับตอนตี4ครึ่งคือเสียชีวิตโดยขั้นตอนต้องส่งต่อให้ตำรวจนิติเวชชันสูตรพลิกศพก็มีผลเบื้องต้นปรากฏว่าค่ะผลปรากฏนะคะจากการชันสูตรเบื้องต้นบอกว่าเสียชีวิตจากการที่มีเลือดออกในช่องท้องตับแตกจากการถูกของแข็งไม่มีคมกระแทกร่วมกับการขาดอากาศหายใจจากการผูกคอตายนะคะทำให้ญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เคลือบแคลงสงสัยในกรณีนี้แล้วค่ะเราจะต่อสายไปที่น้องชายของคุณธวัชชัยนะฮะไปกันที่คุณชัยนรงค์อนุกูลนะครับน้องชายของคุณธวัชชัยนะฮะดูเหมือนญาติพี่น้องของคุณธวัชชัยก็มีคำถามกับ DSI เยอะสังคมก็มีคำถามแต่อย่าเพิ่งรีบสรุปแฟร์กับ DSI นะฮะแฟร์กับเจ้าหน้าที่นะรอดูข้อมูลตกผลึกอย่าเพิ่งตกผลึกนะฮะฟังความให้ครบฟังความให้รอบด้านสักนิดหนึ่งนะครับค่ะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณชัยนรงค์อนุกูลนะคะอดีตพนักงานธนาคารเกษียณน้องชายของคุณธวัชชัยผู้เสียชีวิตนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชัยนรงค์ครับครับสวัสดีครับค่ะเข้าใจว่าคุณชัยนรงค์ยังไม่ปักใจเชื่อว่าคุณธวัชชัยผูกคอตายใช่ไหมครับตอนนี้ยิ่งมั่นใจใหญ่เลยนะฮะว่าไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ผูกคอตายยิ่งมั่นใจว่าไม่ได้ผูกคอตายเพราะอะไรคะจากข้อมูลตรงไหนยังไงคะเนื่องจากนิติเวชตำรวจได้มีหนังสือออกมานะฮะว่าเป็นเหตุอื่นเนื่องจากตับแตกตับแตกนะฮะเลือดออกในช่องท้องใช่ถูกต้องโดยของมีคมนะไม่ก็โดยของแข็งไม่มีคมกระแทกถูกต้องผมจำไม่ค่อยได้เพราะผมหลายวันแล้วผมเบลอมากโอเคเข้าใจครับแล้วคุณชัยนรงค์ครับเจ้าหน้าที่ดีไซน์เนี่ยจะมีมูลเหตุจูงใจอะไรที่ไปกระทำให้คุณธวัชชัยเสียชีวิตฮะยังสงสัยอยู่อันนี้ผมตอบไม่ได้นะครับต้องผ่านเพราะว่าเดี๋ยวกลายเป็นว่าไปปากฟาร์มเขาครับขอไม่ตอบครับเอ๊ะมันมีเรื่องค่าหัวอะไรกันเนี่ยอยู่ๆก็มีข่าวโผล่ขึ้นมาว่ามีการตั้งค่าหัวคุณธวัชชัยมันอะไรกันฮะพอทราบที่มาของข่าวนี้ไหมครับมันเป็นค่าหัวอะไรใครตั้งเนื่องจากอะไรครับไม่ทราบอยู่ๆมีข่าวลอยลมขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะใช่ครับผมอันนี้ผมก็เพิ่งได้ยินจากคุณนะฮะครับ
ค่ะเอาเป็นว่าครั้งแรกเนี่ยก็50-50น่ะก็ไม่แน่ใจนักนะครับแต่ว่าเช้าวันนี้หลังจากได้ผลชันสูตรพลิกศพจากตำรวจนิติเวศฟันธงเลยไม่ใช่ผูกคอตายแน่นอนเพราะตับแตกเพราะตับแตกแน่นอนใช่ไหมคะนี้มั่นใจมากขึ้นคำถามก็คือใครทำให้ตับของคุณธวัชชัยแตกเท่านั้นเองประเด็นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถูกต้องค่ะเห็นข้อมูลคุณชัยนรงค์บอกว่ามีข้อมูลคาดเคลื่อนเรื่องการใช้เชือกกับถุงเท้าในการผูกคอตายนี่ข้อมูลที่คุณชัยนรงค์รับทราบมาตอนแรกมันเป็นยังไงคะวัสดุในการใช้ผูกคอค่ะว่าจะเป็นเชือกหรือถุงเท้าเป็นเชือกครับเป็นเชือกซึ่งรปภ.ที่บอกว่าอยู่หน้าห้องนะฮะที่เข้าไปในห้องบอกว่าเป็นเชือกชายเสื้อนะฮะชายเสื้อครับคือตอนไอที่เขาให้การวันนี้เขาให้การต่อหน้าพนักงานปกครองนะฮะพนักงานสอบสวนค่ะนะฮะอัยการนิติเวศแล้วก็พิสูจน์หลักฐาน5ฝ่ายด้วยกันนะฮะได้ยินทั้งหมดหมายถึงวันแรกคำถามฮะหมายถึงวันแรกหมายถึงวันแรกนะฮะวันที่เสียชีวิตครับที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะใช่เป็นห้องเก็บห้องเก็บศพถูกต้องมีตัวแทนจาก5หน่วยงานด้วยกันเป็นพยานพร้อมๆกันได้ยินพร้อมๆกันได้ยินครับแล้วผมก็ตอบถามไปด้วยว่าชายเสื้อตรงไหนนะฮะเพราะไอ้เสื้อที่เอามาที่เป็นหลักฐานน่ะชายเสื้อไม่มีมันเป็นเสื้อยืดปกติธรรมดามันไม่มีเชือกอยู่ในชายเสื้อเขาบอกไม่ใช่เสื้อตัวนี้แต่ปรากฏว่าเย็นกลายเป็นถุงเท้าไปซะแล้วกลายเป็นถุงเท้าแล้วไอ้วัตถุพยานที่เป็นเสื้อตัวนั้นก็ไม่มีนะฮะคุณดูรูปแรกที่พี่ชายผมนั่งเซ็นเอกสารครับถุงเท้านะฮะโปรดสังเกตถุงเท้าครับแค่ตะตุ่มสามารถรัดคอถึงไหมนะฮะเอาสองข้างมาต่อกันมันก็ยาวไม่พอถูกต้องอ๋อทวนอีกครั้งนะครับวันแรกที่เสียชีวิตในห้องเก็บศพโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะมีตัวแทนจาก5หน่วยงานประกอบด้วยพนักงานปกครองพนักงานสอบสวนอัยการนิติเวศแล้วก็ DSI ไม่ใช่ฮะพิสูจน์หลักฐานครับแล้วก็พิสูจน์หลักฐานครับ DSI เขาอยู่นอกห้องซึ่งคุณชัยนรงค์ก็อยู่ตรงนั้นด้วยถูกต้องมีการตั้งคำถามเอากับรปภ.ของ DSI ใช่มั้ยฮะใช่ครับถึงสภาพศพสภาพการตายอะไรประมาณนั้นนะครับถูกต้องรปภ.ดีไซน์ครั้งแรกเขาบอกว่าวัสดุที่ใช้ผูกคอนั้นเป็นเชือกจากชายเสื้อถูกต้องก็ยังแปลกใจกันอยู่แต่ในเวลาต่อมาดีไซน์ตั้งโต๊ะแถลงเป็นทางการว่าวัสดุที่ใช้ผูกคอคือถุงเท้าสองข้างมาผูกต่อกันมันขัดแย้งกันถูกไหมฮะใช่ครับนี่แต่ชายเสื้อมันก็ชายเสื้อแม้กระทั่งจะเป็นชายเสื้อซึ่งอาจจะยาวพอนะแต่คุณชัยนรงค์ก็มีคำถามเหมือนกันว่ามันเป็นไปได้อย่างไรใช่ไหมฮะมันเอามาได้ยังไงแล้วมันใช่ชายเสื้อตัวเดียวกันหรือเปล่าใช่ครับคือถามไปแล้วเขาบอกว่าเสื้อคนละตัวแต่ปรากฏว่ามันมาได้ยังไงเสื้อคนละตัวเราพอแจ้งนะฮะในขณะที่คุยกันอยู่ในห้องเก็บศพค่ะเราพอแจ้งเองว่าเป็นเสื้อคนละตัวเสื้อคนละตัวเสื้อคนละตัวที่ใส่มาไม่ใช่ไม่ใช่ครับตอนถูกควบคุมตัวใส่เสื้อยืดเลยฮะเสื้อยืดครับดังนั้นคำถามก็คือเอาชายเสื้อจากเสื้อตัวไหนมาแขวนคอตัวเองใช่รปภ.บอกว่าเสื้อคนละตัวและเสื้อตัวไหนแหละรปภ.เขาบอกไหมฮะไม่บอกไม่บอกอีกแต่หลักฐานมันยังต้องเก็บอยู่หรือเปล่าคะไม่เห็นเลยผมไม่เห็นเลยเพราะว่ามันเป็นหลักฐานชิ้นนึงใช่ไหมเวลาเข้าไปเก็บหลักฐานก็ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานอยู่ก็น่าจะเช็คได้ไม่ยากหรือเปล่าคะอันนี้ผมไม่เห็นเลยนะแต่เชือกอีกตัวนึงเนี่ยเชือกอีกตัวนี้ผมไม่เห็นเลยคือยังไม่ได้เห็นว่าลักษณะเป็นยังไงใช่ไหมคะใช่ครับเมื่อวานเนี้ยที่แถลงมาบอกว่าอะไรอ่ะน่าจะเป็นการเนื่องจากการตับแตกเนื่องจากการช่วยเหลือก็คือปั๊มหัวใจใช่ดีไอเขาบอกว่าตับแตกอันเนื่องมาจากการพลั้งไม้พลั้งมือตอนปั๊มหัวใจคืออย่างนี้ครับสามัญสำนึกของคนนะฮะเป็นพนักงานผู้ช่วยเหลือก็คือพยาบาลและบุรุษพยาบาล
นั่นคืออาชีพเขานะฮะความพลาดผมว่าอาจจะไม่เกินหนึ่งอาจจะถึงศูนย์แค่ศูนย์ก็ได้ครับค่ะไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่ครับผมเห็นอย่างนี้แล้วยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยคือแถลงออกมาแบบจะปกป้องลูกน้องเกินไปมากไปหรือเปล่าอันนี้ตัดอันนี้ได้ป่ะเดี๋ยวไปกลายเป็นว่าผมไปครับผมถอนคำพูดแล้วกันครับโอเคโอเคเข้าใจเอาเป็นว่าเพียงแค่คุณชัยนรงค์รู้สึกเอาว่าคนที่ทำหน้าที่ปั๊มหัวใจนะครับมีความรู้ในระดับหนึ่งไม่น่าจะพลาดเยอะว่ากันอย่างนั้นเถอะถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพยาบาลบุรุษพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลอะไรก็แล้วแต่หรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องฉุกเฉินก็แล้วแต่ก็น่าจะมีประสบการณ์อย่างน้อยก็ระดับหนึ่งใช่ครับไม่น่าจะพลั้งมือขนาดนั้นเป็นไปยากมากเป็นไปได้ยากนะแล้วขั้นตอนหลังจากนี้คุณชัยนรงค์จะดำเนินการอะไรยังไงต่อไหมคะกับกรณีนี้ให้จบงานก่อนแล้วก็ให้ผมใช้มีหัวสมองหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้นอนมา 3-4 คืนแล้วไม่ไหวเลยโอเคโอเคอาการผมตอนนี้ก็จะแย่อยู่แล้วเนี่ยโอเคคำถามสุดท้ายครับคำถามสุดท้ายครับเกรงใจจริงๆคุณชัยนรงค์ฮะได้ขอดูกล้องวงจรปิดยังเลยครับบริเวณห้องควบคุมของ DSI ไหมฮะยังเลยครับยังเลยนะฮะครับโอเคเอาละครับเอาละครับค่ะขอบคุณมากนะคะคุณชัยนรงค์คะครับขอบคุณครับค่ะคุณชัยนรงค์อนุกูลนะคะน้องชายของคุณธวัชชัยค่ะเดี๋ยวเราจะเบรกนะครับในช่วงหน้าเราจะไปกันที่ผู้เชี่ยวชาญเราจะไปกันที่หมอค่ะในช่วงหน้า